ผมจัดจะไม่ได้อาจารย์เป็นคนสวัสดีปีใหม่เพียบเลยสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้เข้มพลังเยอะๆทำงานทำงานทำงานนะครับเป็นยังเพื่อนี่หวังมากก่อนอาจารย์พร้อมมากพร้อมมากพร้อมอะไรตีสี่เนี่ยตื่นเต้นวันนี้กี่กิโลนะคะอาจารย์เพราะว่า 12.5 ฮะแต่คงเพสช้าๆเพส7 7นาทีต่อกิโลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวแวะไหว้พระด้วยแบบชีวิตวันนี้ใช่ไหมคะก็คือวิถีชีวิตนี้นะไปเจอคนนี่ก็เป็นวันที่1มกราคม2565นะฮะนี่ก็มาวิ่งนะครับมันชัดชาตินะฮะมีงานมีไลฟ์ด้วยนะครับกรุงเทพได้ต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียนนะเมื่อปีแล้วกรุงเทพมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะอย่าง9วัดนี่นะเป็นเมื่อคืนนั่งอ่านโอ้โหอ่านประวัติไม่จบเลยแต่ละวัดนี่ก็มีประวัติศาสตร์เป็น 2-300 ปีครับมีเสน่ห์มีประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าเราดูให้ดีพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะมีคนหลายหลายที่เข้ามาอีกเยอะเลยครับวันนี้ก็เรามาดูเส้นทางกันนะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าไปอย่างเราไปวัดแรกในวัดเทพศิรินเนี่ยก็คันที่อันตรายเพื่อให้เราปลอดจากภัยอันตรายทั้งหลายประวัติข้างในก็เยอะแยะเลยครับมีประวัติมีตึกที่เป็นตึกแบบกอธิกแห่งแรกของประเทศไทยตึกสวยเงี้ยนะครับนายกชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราเป็นคนไลฟ์ที่เขารู้ไหมเนี่ยอาจารย์ดีดีครับไลฟ์ครับนายกชัยนี่ครับผมโอ้โหพลังอันนี้เป็นไลฟ์ผลแรกในชีวิตเนี่ยเราไม่เคยไลฟ์เนาะครับก็ตื่นเต้นครับครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรติชมก็บอกมาได้นะครับมีแต่บอกว่าอาจารย์แข็งแกร่งมากสุขภาพสำคัญครับสุขภาพสำคัญเพราะว่าทั้งหลายๆเรื่องเนาะผมว่าเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจให้ดีครับดูแลคนในครอบครัวดูแลคนรอบตัวครับสุขภาพดีเงินก็ซื้อไม่ได้เนาะแล้วเมื่อคืนจันทำอะไรบ้างครับเมื่อคืนก็นอนได้สามทุ่มครับโอ้โหแล้วก็ตื่นตอนทุ่มหนึ่งไอ้ตอนเที่ยงคืนก็มีเก็บคุกอันน่ะแล้วก็นอนต่อคือจริงแล้วปีใหม่มันก็เป็นเหมือนปกติเนาะครับผมวิ่งอย่างนี้สบายกว่าครับเขาเชิญโอเคเดี๋ยวไปแล้วไปครับไปครับนอนตั้งแต่สามทุ่มนะลูกชายผมยังเล่นเกมข้ามคืนอยู่เลยข้ามปีอยู่เลยฮะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปแล้วนะครับนี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกของเพจชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับนี่ทุกท่านนะครับผมไปทีนึงเชิญครับเชิญนะครับสวัสดีค่ะอ้าวไปแล้วนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วแกนะคะสวัสดีครับเราเดินไปแล้วกันไปแล้วการทัดชาติไปแล้วจะปิดแล้วจะปิดอยู่แล้วจะปิดจะไปดีที่แล้วผมไปนี่ผมกลัวว่าคลองสวนอยู่คลองเมืองระวังรถกันนะคะครับระวังรถค่ะวิ่งอันนี้ก็วิ่งจริงจังนะฮะเนี่ยครับวิ่ง9วัดอาจารย์ชัดชาตินะนี่อยู่ตรงถนนทุ่งบันเฉลิมเผ่าน้ำเชลอยู่ข้างหน้านะอาจารย์ชัดชาติวิ่งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นสะพานกษัตริย์ศึกโอเคครับผมวิ่ง9วัดครับอาจารย์ชัดชาติครับคือจริงๆแล้วตึกวัดเนี้ยวัดที่รัชกาลที่5ท่านทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระราชชนนีหรือพระมารดานะก็เป็นที่ใช่ไหมครับสมเด็จพระ
เทพศรีธาราบรมราชชนนีนะครับเป็นราชินีของรัชกาลที่4ซึ่งเป็นแม่ครับสวัสดีครับดีครับก็เห็นว่าเรามีสิ่งที่มีคุณค่าที่เจอต่างเยอะแยะในประเทศเลยผมว่าถ้าเราทำให้ดีมันจะเป็นจุดที่แบบคนมาเรียนรู้มาดูประวัติศาสตร์มารู้จักอดีตของเรานะครับแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศได้ใช่จริงๆยุ่งเจ้ายินดีด้วยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปว่าพระนิรันดรายนะครับพระนิรันดรายเพื่อให้เราปลอดภัยในปีใหม่นี้นะครับเป็นพระประจำของวัดเทพศรีครับโอเคไปโมง37นะฮะท่านชัดชาติฟิตจริงๆวัดแรกที่เรามาคือเทพศิรินทร์นะฮะไปชมวัดก่อนแล้วก็จะไปวิ่งต่อนะครับโอ้ละเอียดมากเลยไหว้พระหน่อยครับพวกเราอยู่ในนี้ใช่ไหมครับอยู่ในนี้ครับกราบที่นี่เราต้องยืนอย่างนี้นะเดี๋ยวขอใหม่พร้อมๆก็เป็นจุดๆนี้ครับมาเลยครับไหว้พระก่อนอันนี้พระพระนิรันดรายนะครับเป็นพระวัดเทพศิรินทร์นะฮะก็เลี้ยวมาแล้วนะฮะถนนเฉลิมเขต2นี่นะครับน่าจะอนุรักษ์ไว้ติดซอยอันนี้อะไรนี่มหานครศรีนครไม่อยู่ทั้งคู่แล้วไม่อยู่ทั้งคู่ก็เป็นแบงค์2แบงค์นะมหานครศรีนครก็เป็นไปตามกาลเวลาครับก็เป็น disruptiveeconomy จริงๆดีไซน์ของเขาสวยมากนะครับเป็นดีไซน์แบบคือมีฟาซาดด้านนอก70ใช่แล้วก็กันแสงเข้าก็อนุรักษ์พลังงานได้อย่างนี้ครับก็นี่ครับขึ้นลูกเก่าก็หายไปขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาแทนก็กลายเป็นธนาคารกรุงไทยไปแล้วนะครับโลกเปลี่ยนเร็วครับต้องปรับตัวให้ทันนะฮะพวกเราปีใหม่อย่าอยู่เฉยๆต้องปรับตัวให้ทันสมัยกับโลกตัวอย่างธนาคารใหญ่ๆก็ไม่อยู่แล้วทั้งมหานครศรีนครนะก็กลายเป็นธนาคารอื่นไปแล้วครับไปลุยต่อวันนี้ก็กำลังจะไปวัดที่2นะฮะท่านชัดชาติก็วิ่งอยู่นู่นนะนี่ก็มาถึงถนนบำรุงเมืองฮะเราอยู่ถนนวรจักรตัดบำรุงเมืองนะอาจารย์ชัดชาติกำลังรอข้ามถนนนะฮะติดไฟแดงอยู่นะครับขณะนี้เวลา 6:51 นะนี่ก็คือการประปานครหลวงนะครับนี่ฮะกำลังข้ามถนนนะฮะวัดสะเกดตรงนี้เป็นชุมชนบ้านบาดชุมชนพวกนี้ที่กระจายอยู่เพราะว่าเขาเป็นแรงงานที่ทำงานในเมืองนะที่เดินทางไกลไม่ได้แล้วก็หลายครั้งที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดมันนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้ามาดูแลนั่นแหละลึกเข้าไปข้างในครับเป็นเวิร์กมีบ้านเช่าที่เราลงมาช่วยงานด้านต้นเป็นร้านขายโลงศพที่ร้านใหญ่ที่ทะลุไปทางฝั่งบำรุงเมืองด้วยครับข้าไปวัดสังเกตหน้าเข้านี่แน่เลยโอเคสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับนี่นะใช่ครับวัดสังเกตนะโอ้โหวิ่งตรงมากหลังตรงวิ่งตรงมากเลยฟิตมากนะวิ่งตรงจริงๆเอากับปูนกับทรายเอาดินกับทรายขึ้นมาแบบกองไว้ครับการที่3ก็สร้างอีกสร้างต่อใหม่ก็ยังไม่สำเร็จจนสุดท้ายสำเร็จในรัชกาลที่4นะครับหัวทองข้างบนเป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นแบบมาจากลังกาเลยจริงๆนะครับอันนี้สำคัญมากคือดีไซน์แล้วทีนี้แล้ววัดวัดสะเกดเนี่ยเป็นวัดที่อยู่เรียกว่าอยู่ชานเมืองอ่ะก่อนมีป้ามหากาลนะเป็นวัดที่เอาศพจากในเมืองออกมาเพราะฉะนั้นในช่วงที่โรคไอฮิวาตักกะโรดระบาดหรือโรคหาระบาดเนี่ยคนตายปีหนึ่ง 4-5 หมื่นคน
ศพก็จะเอาถูกมาเผาที่วัดสะเกษแต่มีวันที่ตายเยอะๆเนี่ยวันนึงตาย700ศพอ่ะเผาไม่ไหวก็คือศพเนี่ยจะกองอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแร้งจำนวนมากมากินศพไล่ก็ไม่ไปแล้วก็ศพวันนี้ก็โดนโยนลงคลองอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นก็อยู่ที่วัดสะเกษนะอาจารย์ชัดชัยก็วิ่งไปอีกแล้วนะฮะแกวิ่งไวมากรู้แกเอาแรงมาจากไหนนะทุกคนก็เทส ATK ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะนี่นะคือวิ่งจริงจังนะฮะแล้วก็ลงชุมชนด้วยเมื่อกี้ก็พาไปดูชุมชนวัดสะเกษนะครับโอเคขาสับขาอ่อนไปต่อนะครับได้แยกขวาไปของเราลำพูคลองอ่างนี่ที่เรามีทำภูมิทัศน์ทั้งขวาก็มีคลองภูแล้วก็แยกออกไปด้านคลองอ่างนั่นคือสังเกตครับสะพานนี้ควรจะร้องไห้ทุกคนสร้างให้กับอาจารย์ที่ห้าตอนท่านสวนนะอ๋อเหรอกระทรวงมหาดไทยเอาเงินรายได้จากที่ประชาชนบริจาคไปจ่ามาสร้างก็คืออะไรเป็นคนร้องไห้หมดเลยครับนี่สมัยเก่าเลยนะเนี่ยครับถูกต้องทางฝั่งนู้นคือป้อมมหาการที่แต่ก่อนเป็นชุมชนอ่ะแล้วโดนไล่ลื้อออกแล้วก็ทำเป็นสวนสาธารณะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงกันนะแล้วสุดท้ายแล้วชุมชนลุกน้ำสวนสาธารณะคือสมดุลอยู่ไหนผมว่าจะมีโจทย์ที่ไม่ต้องเป็นปัญหาท้าทายกรุงเทพอีกหลายแห่งอีกว่าเราจะเอาชุมชนไว้หรือเราจะเอาสวนสาธารณะคนที่ลุกน้ำลุกไล่ที่เป็นยังไงโจทย์นี้ไม่ง่ายฮะต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเฮ้ยคนที่อยู่เกินกำแพงแล้วแล้วแต่ว่าคนที่จะอยู่รอบเรือเพราะมีเขาจะเป็นที่หลวงแหละแต่ว่าก็จะมีคนที่เหมือนกันเข้ามาอยู่ตั้งชุมชนแล้วก็มีข้อขัดแย้งกันแล้วก็สุดท้ายชุมชนก็ถูกย้ายออกแล้วก็สร้างเป็นสวนน้ำแทนปัญหาข้อขัดแย้งอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นปัญหาของเมืองว่ามีหลายชุมชนที่เป็นแบบนี้ครับจุดสมดุลอยู่ไหนคงต้องมานั่งถกกันเองคงไม่มีคำตอบในนาทีนี้หรอกนะแต่ว่าจากเปลี่ยนจากชุมชนที่เคยอยู่เป็นสวนน้ำให้ขอตอนนี้2วัดเราไหว้ทีเดียวได้2วัดทั้งซอยนะครับอันนี้เป็นวัดที่4ครับ3 4ครับก็คือวัดเทพนารามกับวัดราชดาอันนี้ก็เป็นโลหะประสาทแห่งเดียวมั้ยแห่งเดียวครับในประเทศไทยครับไทยครับไทยเป็นโรงหนังแห่งแรกเป็นโรงหนังเนี่ยบทฟังศักยภาพของโลหะประสาทก็เลยรื้อโรงหนังไปแล้วทำเป็นลานมหาเทพดาบดินทร์ที่เป็นลานเหมือนกับลานรับแขกท่านแขกทำให้กับรัชกาลที่3เพราะว่าวัดของวัดนี้ก็สร้างในรัชกาลที่3นะครับรัชกาลที่3สร้างให้กับลูกสาวกับหลานรัชกาลที่3นี่ครับขอบคุณมากโลหะประสาทที่มีทั้งหมด37ยอดฟังจานนะครับเป็นโลหะประสาทแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยแล้วก็เคยมีโรงหนังอยู่ก็ทุบไปแล้วเพื่อให้ได้วิวได้วิวซึ่งตัวตรงมากยังครับถ้าถึงแม่นัวลีนครับแถวนี้คือถนนพัทเมียมีอาหารอร่อยเยอะมากเลยอ๋อครับมีข้าวแกงปลาแดง
อย่าเพิ่งพูดดิครับหิวหิวหิวแล้วก็วิ่งไปเรื่อยนะฮะตอนนี้ก็วิ่งมาถึงวัดบวรแล้วเมื่อกี้วัดสังเกตวัดเทพนะครับวัดราชนัดดาวิ่งไปเรื่อยครับอร่อยกินทำได้ราคาทุกคนแล้วให้กินจริงเลยแล้วใครจ่ายตังค์เนี่ยไหนอ่ะไหนอ่ะคือไหนอ่ะไม่ต้องไหนกินได้อ่ะอันนี้ของเราอันนี้คุณแม่เหรอครับคุณแม่ย่าอยู่ในบ้านครับย่านะย่าขีดที่ชื่อใครครับย่าครับย่าที่งานขีดครับอร่อยมากนะครับพวกเราถ้ามาบางลำพูอย่าลืมมาแวะขนมอะไรบ้างครับขีดครับอะไรขายดีสุดท่านเนาะขายไส้ครับขายไส้ขายไส้อะไรครับเป็นไส้มะพร้าวครับอ๋อมันหวานนะข้างในอร่อยพี่ที่มันถามว่าไปไหนขายไส้หน่อยอร่อยเฮ้ยอันนี้ต้องมีคนช่วยกินต่อเลยนะเอาเลยค่ะไอ้ใต้เอากินแล้วเดี๋ยวกินแล้ววางแล้วเดี๋ยวกินตามกินเลยค่ะไอ้ใต้มีกี่ไส้เนี่ยโอ้ไหนก็ไปต่อนะฮะเราอยู่ตรงบางลำพูนะไปวัดชนะสงครามนะฮะอันนี้ต่อไปวัดชนะสงครามยิงตรงมากหลังตรงขาตรงสปีดมันสุดยอดนะดูเมนเทนสปีดแข็งแกร่งจริงนะเข้าวัดชนะสงครามแล้วนะครับก็คืออยู่ตรงบางลำพูครับพวกเราอาจจะนึกไม่ถึงนะแต่พวกเราที่เคยมาเที่ยวถนนข้าวสารนะครับก็คืออยู่หัวถนนข้าวสารเลยฝั่งตรงข้ามก็เอาที่มองอธิบายหน่อยถนนจักรพงศ์ครับถนนจักรพงศ์ครับก็เป็นวัดที่สร้างแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งครับการเมืองก็มีไปว่าประวัติศาสตร์พวกนี้สำคัญครับตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าที่เราผ่านไปทุกวันเราติดประวัติศาสตร์ที่ลึกไปหลายร้อยปีกรุงเทพต้องทำอย่างนี้ให้ชัดเจนขึ้นเป็นแหล่งที่แบบนึกถึงวาตาที่เป็นดีของเราแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าได้เพราะข้อมูลพวกนี้มีอยู่กระจายทั่วประเทศเลยทำให้มันมีคุณค่าชัดเจนขึ้นคนก็มาเที่ยวกรุงเทพเดี๋ยวกรุงเทพก็ไปเที่ยวหลายวันหันเที่ยวรับใต้เทียนทองมีพัฒนาการเหลือขึ้นเศรษฐกิจมาช่วยเหลือคนเดียวต้นทีนี้มันจะมีทีต่อไปเดี๋ยวเราไปดูจากอัลบั้มได้จบไปว่าจากพระแก้วมรกตการที่ประตูสวัสดิ์ที่สูงของเราวัดชนะสงครามแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อวัดชนะสงครามซ้ายมือคือถนนข้าวสารโอ้ถนนข้าวสารสองฝั่งครับเมืองอ๋อนี่หมอกสนามหลวงนะอ
ถากล้องต้องวิ่งกันหมดเลยนะทั้งภาพแล้วเลนก็ถือมือก็วิ่งนะฮะชาติแกไม่หยุดนะนะครับผมลงแป๊บนึงอาจารย์ชาติวิ่งมานะฮะเมื่อกี้วัชนาสงครามเราก็จะไปต่อ ก็อาจารย์ร้องเพลงธรรมศาสตร์นะฮะนี่ครับเราเดินมาถึงพระแก้วแล้วนะครับอาจารย์อยู่ข้างหน้าเพราะทั้งกลุ่มนี้ก็มาประมาณ50คนได้นะครับเหนื่อยครับการที่อาจารย์มาวิ่งอย่างเนี้ยเดินอย่างเนี้ยก็ทำให้หลายคนได้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นนะครับเพราะเราต้องมาเนี่ยนะชี้นู่นชี้นี่พัดมหาธาตุสมุดแห่งชาตินะฮะเดี๋ยวก็ไปหน้าวัดพระแก้วนะครับต่อไปจะไปวัดลาบพิษวัดที่ปากครับวัดพระสังฆราชลาบพิษสถิตมาสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามลานบ่อพิษนะฮะฮัทลานบ่อพิษนะวันนี้เราก็มาถึงที่ฮัทลานบ่อพิษแล้วนะฮะเหนื่อยนี่วัดที่8แล้วนะครับวัดที่8เดี๋ยวไปที่9วัดสุดท้ายนะครับอาจารย์ชัดชาติบอกทำไมเร็วจังจุ่มน้ำมาที่ไม่ได้ใส่เลนเหรอคนนี่ใส่เลนมันด้วยไม่ได้เจอแต่ว่าน้ำผมว่าโชคดีนะครับอาจารย์นะครับวันที่8แล้วนะครับทำงานเราก็วิ่งต่อไปต่อไปไปวันที่9นะฮะโอ้ถนนลาดบพิตรนะโอ้โหโชว์เหนือนะเอาวิ่งไปล้อมเพลงไปนี่แสดงว่าไม่เหนื่อยนะโชว์เหนือโชว์เหนือจันโชว์เหนือมากเลยโอ้โชว์
ชาวบ้านแตกตื่นนะโชว์เหนือนะฮะวิ่งไปร้องเพลงไปได้นี่คือไม่เหนื่อยฮะวันที่9วันสุดท้ายแล้วฮะเลี้ยวซ้ายที่9นะครับวันนี้เราทำซ่อมใหม่ต้องซ่อมเงินโอ้โหนี่แดดสวยมากเลยค่ะครับผมนะครับ9วันเร็วนะตะโกนระยะทางแค่9กิโลนะนึกว่าถึง10กิโลเขาแค่กิโลประมาณก็เดี๋ยวพอถึงสัญชาก็น่าจะถึงแล้วจะเจอนักวิ่งเนี่ยมาหลายที่นะสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่วิ่งแค่ไหนกันอันนี้ครับกี่กิโลกันแล้วครับเนี่ย6กิโลครับดีครับอากาศดีแล้ววันนี้ได้อยู่ครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับถ่ายรูปกับวัดก่อนลงไปถ่ายที่วัดสันช้างดีไหมมันจะย้อนแสงไหมเนี่ยข้างบนโอ้เป้าหมายอยู่นู่นใช่ครับเนี่ยร่างกายมาเนี่ยมาถ่ายกับทีมจักรยานนะฮะหาของกินครับจักรยานเอาเลยครับท้องท้องอิ่มก่อนที่จะไปได้สวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับมีเพื่อนเพื่อนขอแรกโอ้โหเจอกันกันเลยแรกแย่เลยสวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับอย่างน้อยช่วยเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้ปีนี้ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะหนักมากสองเรื่องนะเรื่องสุขภาพกับเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพก็ดูแลร่างกายครับออกกำลังกายอย่างพวกเราเลยนะออกกำลังกายทุกวันให้แข็งแรงเศรษฐกิจก็ช่วยกันนะครับประกอบกันเพราะว่าวิ่งวันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างครับสุขภาพดูเมืองดูปัญหาเศรษฐกิจดูการกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนด้วยครับจากที่วิ่งมาเดี๋ยวปันปีใหม่ไอ้รักน้ำพวกมันเลิกยามนี้ไปปรีชื่นชมทางทุกสมนิยมยินดีถ้าวิ่งโอนขอพรจากฟ้าไอ้บรรดาพวกท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยพระดีให้ชาวไทยล้วนมีโชคให้บรรดาพวกท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ขอชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเต็มปีสวัสดีวันปีใหม่เธอไทยโย่เอาเรื่องเอาชัยก็จบไปแล้วนะครับวันที่1มกราคม2565สำหรับการวิ่ง9วัดนะครับก็ครบนะสุดท้ายก็จบที่วัดสุทัศน์แล้วก็ที่เสาชิงช้าหน้าศาลาว่าการกทมนะครับอาจารย์ชัดชาติก็ออกวิ่งตั้งแต่6โมง15จบประมาณ8โมงครึ่งขากลับนี่ผม
แอบนั่งแท็กซี่มาก็เลยมาถึงก่อนจางก็จะวิ่งมาทางถนนพระรามที่1 นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าบรรทัดทองตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อมาที่สเตเดียม1นะครับสเตเดียม1นะครับอันนี้ใส่อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยถอดหน้ากากนะครับข้างๆไม่มีใครนะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่กับผู้อื่นก็จะใส่อยู่ตลอดเวลานะครับให้เกียรตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่สเตเดียม1นะครับโอเคขอบคุณครับการวิ่ง9วัดนะครับในวันรับปีใหม่1มกราคม2565เสื้อยืดทำงานทำงานทำงานนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับการชัดชาติกำลังวิ่งมาครับผมแท็กซี่มาครับขอบคุณมากครับครับผมครับครบแล้วครับกี่โลเนี่ยคันนี้2ครับ2โล2โลไปดิโอเคต่อได้ไม่เป็นไรไม่รับก็จับที่ตลอดอันนี้แยกอะไรเนี่ยแยกเจริญผลเจริญผลครับข้างหน้าจะเป็นชุมชนบ้านครัวครับชุมชนใหญ่กรุงเทพอันนึงนะเป็นคนอยู่หลายพันคนก็ยังมีโควิดอยู่นะโอ้เมื่อวานที่ไลฟ์ยังมีเสียชีวิตที่บ้านเป็นคนเลยโอ้ครับก็ยังประมาทไม่ได้ครับเรื่องโควิดครับเฮ้เฮ้ดีโระวังอาจารย์ครับผมเห็นไหมเออตรงนี้เสียแล้ว